การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เห็นความตั้งใจและก็การดำเนินการของสโมสร BBG นะครับแล้วก็การพัฒนาสโมสร BBG มาตลอดนะครับและเราก็เห็นว่าสิ่งที่สโมสร BBG ได้ทำอยู่ดำเนินการอยู่นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยนะครับในมิติทั้งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและมิติของกีฬาอาชีพนะครับการดำเนินการก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายต่างๆเนี่ยของ BBG และก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีตรงกันนะครับเพราะหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะครับให้เกิดการพัฒนากีฬานะครับโดยที่ปั้นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆป้อนเข้าสู่การเป็นเลิศและกีฬาอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเมื่อเจตนารมณ์นะครับและวัตถุประสงค์ต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทยตรงกับสโมสร BBG นะครับเราก็เห็นว่าเมื่อ2องค์กรที่มีความตั้งใจเดียวกันสามารถที่จะร่วมมือกันนะครับแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องของกีฬาเรื่องของอุปกรณ์กีฬาเรื่องของสถานที่ออกกำลังกายและก็เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งผมเชื่อว่าตรงจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลข่าวสารพัฒนาสถานที่ร่วมกันนะครับซึ่งก็มีโครงการอยู่แล้วนะครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะขยายพื้นที่นะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เห็นนะครับแผนงานของสโมสรที่มุ่งที่จะไปพัฒนาไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครแต่เป็นส่วนภูมิภาคด้วยซึ่งเราก็มีความพร้อมและก็ยินดีนะครับที่จะประสานงานร่วมกันเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมีสโมสรมีสาขานะครับหรือว่าเป็นสำนักงานกกท.เนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับ77จังหวัดซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะครับในการพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาคได้ด้วยนะครับก็สำหรับสโมสรกีฬา BBG เนี่ยเราก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดแล้วก็เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้วยนะครับซึ่ง เราใช้กีฬาเนี่ยเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของเขาให้กลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้นะครับโดยที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพเอ่ยหรือว่าจะเป็นประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้นะครับก็เป็นการมอบอนาคตให้เขาซึ่งการร่วมมือในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสโมสรกีฬา BBG ซึ่งจริงๆเราก็ดำเนินการคุยกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้การเซ็น MOU เนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นใหญ่ขึ้นสิ่งที่สโมสรจะได้รับก็อย่างที่ท่านผู้ว่ากกท.ได้เรียนไปแล้วก็จะมีในเรื่องของพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีโปรเจกต์ร่วมกันอยู่แล้วรวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของยิมที่ฝึกซ้อมแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับก็จะทำให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มที่ทางสโมสรดูแลอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ตรงนี้เต็มๆครับ